คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาแถลงข่าวกรณีปัญหาโครงการรับจำนำข้าวเมื่อวันพุธที่8มกราคม2557ณห้องแถลงข่าวชั้น1อาคารรัฐสภา1นายวิชาญสิริชัยเอกวัฒน์ประธานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาพลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีรองศาสตราจารย์กอบกุลพันเจริญวรกุลรองประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการร่วมแถลงข่าวกรณีปัญหาโครงการรับจำนำข้าวโดยเสนอรัฐบาลให้ยุติโครงการรับจำนำข้าวพร้อมเร่งรัดการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรโดยเร็วและคณะกรรมการกำหนดจะให้มีการจัดเสวนาเรื่องเลิกรับจำนำข้าวแล้วทางออกของชาวนาคืออะไรในเร็วๆนี้ด้วยเชิญชมบรรยากาศการแถลงข่าวค่ะคุณธีรครับวันนี้คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภานะครับก็มีข่าวที่อยากจะขออนุญาตรบกวนน้องๆช่วยสื่อออกไปนะครับว่าเป็นเรื่องที่กรรมาธิการเห็นว่าเป็นประเด็นปัญหาที่น่าจะได้มีการเร่งดำเนินการนะครับก็สืบเนื่องจากการที่คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาไม่มีการศึกษาและติดตามโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลนี้ได้ดำเนินการไปแล้วในช่วงเวลา2ปีเศษนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ดีมีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับราคาข้าวให้สูงขึ้นนะครับต้องการจะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนะแต่ก็ขณะเดียวกันต้องยอมรับว่าจากการศึกษาของเรานั้นเนี่ยนะครับพบว่าโครงการรับจำนำข้าวทำให้เกิดปัญหาแก่ภาระงบประมาณเป็นอย่างมากอีกทั้งยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำในระยะยาวได้อย่างแท้จริงนะและที่สำคัญก็คือขอให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวางทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและความเสียหายจากการดำเนินงานโครงการจำนำข้าวและผลกระทบในวงกว้างต่อสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศคณะกรรมการจึงมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลปัจจุบันและรัฐบาลในอนาคตดังนี้ 1. รัฐบาลต้องหยุดโครงการรับจำนำข้าวและโครงการอื่นลักษณะเดียวกันโดยทันทีเพราะทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก 2.การช่วยเหลือเกษตรกรยังมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องดูแลโดยเฉพาะชาวนาที่เป็นเกษตรกรกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดและกระบวนการที่เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรยังยั่งยืนที่สำคัญก็คือว่าไม่ควรจะเป็นภาระกับประเทศชาติโดยรวมนะครับรวมทั้งมีมาตรการในอย่างเคร่งครัดในการป้องกันและดูแลเรื่องปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันด้วยข้อ3ก็คือว่าขอให้เร่งรัดการชำระเงินโครงการรับจำนำข้าวที่ผ่านมาให้กับเกษตรกรโดยเร็วประเด็นนี้เนี่ยนะครับอย่างเช่นที่น้องๆก็เห็นนะครับเมื่อวานนี้มีชาวนากลุ่มต่างๆจากหลายจังหวัดนะครับก็มาร้องเรียนเนื่องจากว่าโครงการจำนำข้าวในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยผ่านเวลาไป5-6เดือนแล้วก็ยังไม่ได้เงินค่ารับจำนำนะฮะจนกระทั่งชาวนาบางส่วนก็ต้องไปกู้ยืมสินก่อให้เกิดภาวะหนี้กับเกษตรกรมากขึ้นจึงขอให้รัฐบาลเร่งรัดการชำระเงินนี้โดยเร็วนะแล้วก็สุดท้ายข้อ4ครับกรรมาธิการจะจัดเสวนาเรื่องเลิกรับจำนำข้าวแล้วทางออกของชาวนาคืออะไรซึ่งจะจัดในช่วงสัปดาห์หน้านะก็คงจะได้เชิญส่วนงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้รู้ในเรื่องของข้าวนะครับมาด้วยช่วยกันหาทางออกว่าถ้าจะเลิกจำนำข้าวเนี่ยจะมีทางออกทางเลือกให้กับเกษตรกรอย่างไรที่จะทำให้ราคาข้าวของเราเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะเป็นมีรายได้นะฮะทำให้เกษตรกรชาวนาของเราเนี่ยสามารถที่จะอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็มีรายได้ที่จะดูแลครอบครัวนอกจากนี้ก็มีตัวอย่างข้าวนะครับที่อยากจะให้น้องๆได้ดูกันก็คือว่าอันนี้เป็นตัวอย่างข้าวที่มีการเพิ่มมูลค่านะครับในตัวมันเองโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการโครงการรับจำนำนะครับคือถ้าเราสามารถทำข้าวที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะให้เป็นข้าวคุณภาพแล้วก็มีการดูแลอย่างดีรวมทั้งมีการเพิ่มมูลค่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นทางออกทางเลือกทางหนึ่งนะครับในโครงการที่ไม่ต้องไปรับจำนำทุกเม็ดอย่างที่ผ่านมาถึงแม้ว่ารัฐบาลจะลดโครงการลดจำนวนเพดานเงินแล้วนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดที่มันก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาในการเพิ่มราคาได้อย่างถาวรแต่ถ้าเราทำเป็นสินค้าคุณภาพอย่างที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็จะทำให้เป็นการเพิ่มราคา
นะแล้วก็ผลตอบแทนให้เกษตรกรได้ในระยะยาวด้วยครับจึงประสบปัญหาเรื่องการรับเงินจากการจำนำข้าวของรัฐบาลในครั้งนี้ซึ่งทราบว่ามีปัญหามากพอสมควรโดยเฉพาะระบบการเงินของประเทศของรัฐบาลเองที่จะนำเงินงบประมาณมาใช้จ่ายในโครงการนี้ผมเองค่อนข้างจะเป็นห่วงสิ่งเหล่านี้อย่างยิ่งกระบวนการเหล่านี้มันเนื่องมาจากความผิดพลาดของกระบวนการรับจำนำทุกขั้นตอนที่รัฐบาลเข้าใจว่าทำผิดมาตลอดนะแล้วก็พยายามจะปกปิดว่ามีการช่วยเหลือชาวนาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะส่งผลเสียหายในท้ายสุดของประเทศชาติดังนั้นขอฝากชาวนาว่าระหว่างนี้ผมอยากให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเรื่องการจ่ายเงินให้กับชาวนาแต่ก็ต้องมีมาตรการในการที่จะแก้ไขในครั้งต่อไปแม้รัฐบาลใหม่รัฐบาลรักษาการก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าต้องเปลี่ยนต้องปรับเปลี่ยนเพื่อจะช่วยเหลือชาวนาใหม่ให้ได้รับเงินได้เดิมแต่ไม่ให้เสียหายอย่างทั่วนี้เป็นงานเสียหายมากประเทศชาติจะอยู่ไม่ได้ฉะนั้นฝากให้รัฐบาลช่วยไปคิดแล้วก็ฝากทำงานด้วยว่าใจเย็นนิดนึงผมเชื่อว่ารัฐบาลนี้จะพยายาม